เรากำลังถ่ายภาพวิดีโอจากคาร์เมลบีชนะครับคาร์เมลเป็นเมืองที่ผมเคยอยู่ตอนที่อยู่อินรัฐอินเดียนานะครับสภาพจะเป็นสไตล์ออกแบบออกไปทางยุโรปหน่อยนะครับก็เป็นเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาให้เป็นเมืองแห่งศิลปะนะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเมืองเล็กๆสภาพบรรยากาศแบบยุโรปคือมีถนนคนเดินแต่ว่าคาร์เมลที่มาอยู่ที่นี่นะครับคอนเซปต์แบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามีชายทะเลที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเขาบอกเป็นไวท์แซนด์นะครับไวท์แซนด์เพราะนักคนก็จะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะถือว่าสวยอากาศวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณสัก15องศานะครับเย็นสบายนะครับถือว่าโชคดีมากที่มาเที่ยวครั้งนี้แล้วก็ได้รับอากาศนะบริสุทธิ์น้ำทะเลสีสวยนะครับวันนี้เพราะว่าแดดนะแดดกำลังดีนะครับนะครับออกมาเป็นสีออกเขียวๆเลยนะครับนะครับให้พี่น้องได้เห็นคลื่นนะครับที่กระทบฝั่งเข้ามานะครับนี่แหละครับมองทะเลนะครับเห็นไกลสุดลูกหูลูกตานะครับเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็เป็นเวลาแห่งครอบครัวนะครับก็จะมากันพ่อแม่ลูกครอบครัวทั้งหมดนะครับขึ้นมานานๆทีได้มีโอกาสมาผ่อนคลายโอ้โหขึ้นสูงครับนั่นน่ะสูงแล้วเอามาแล้วสิไอ้ว่าแล้วไอ้ตัวนี้มันไล่ผมมาครับอุ้ยนี่เผลออยู่แป๊บเดียวนะครับก็นะครับนี่ยาวทีเดียวนะครับเฉพาะจากจุดที่ผมยืนไปทางด้านตะวันออกนี่น่าจะประมาณ400เมตรได้นะครับเนี่ยไปจนสุดนะครับแล้วพอเรานะครับวกกลับมาทางตะวันตกเนี่ยนะครับโอ้ยไปอีกโอ้ถ้านับไปถึงนู่นนี่น่าจะถึงประมาณเกือบกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับอย่างน้อยก็ถือว่ายาวมากนะครับคาร์เมลบีชครับที่ตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับ